ทนายเดชากิติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายไขทุกข์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่านางพานิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังผู้ลาลับเตรียมดำเนินคดีกับคนที่หมิ่นประมาทหลายต่อหลายรายระบุข้อความผ่านโพสต์ว่าทนายไขทุกข์เพิ่งได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่แตงโมให้ดำเนินคดีกับคนที่หมิ่นประมาทจำนวนหลายรายโดยคาดว่าจะเริ่มฟ้องร้องภายในอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้าโดยทยอยฟ้องจึงเรียนมาอย่างทั้งเผื่อทราบจุกรู้